เดียวันนี้สำหรับใครที่แพนจะทาสีบ้านกันอยู่แต่ว่ายังไม่มีไอเดียค่ะว่าจะเลือกสีประเภทไหนดีต้องใช้เกรดสีเท่าไหร่นะคะรวมไปถึงงบประมาณที่เราจะต้องเตรียมเนี่ยดูแล้วนะคะถ้าจะมีหัวข้อให้เราต้องคิดเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยอันนี้ยังไม่รวมถึงสเปคสีพิเศษนะคะอย่างเช่นสีที่ทำให้บ้านเย็นหรือว่าเทคโนโลยีที่ทำให้สีคงทนอีกด้วยซึ่งถ้าใครยังตัดสินใจในการเลือกสีไม่ได้วันนี้ Living Idea มีคำตอบค่ะหลักๆแล้วนะคะสีทาบ้านเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันแต่ว่าดาไม่ได้รวมเรื่องของสีทาไม้แล้วก็สีทาเหล็กนะคะ2ประเภทที่ว่าเนี่ยก็คือสีทาภายนอกแล้วก็สีทาภายในนั่นเองค่ะความแตกต่างกันนะคะก็คือสีทาภายนอกเนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีค่ะโดยการเพิ่มให้สีเนี่ยมันสามารถทนแดดทนฝนนะคะแล้วก็ป้องกันเรื่องของเชื้อราตะไคร่น้ำได้ค่ะส่วนสีทาภายในเองเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติเด่นค่ะก็คือเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าอยู่ใกล้กับตัวเรามากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องของการกินไม่ฉุนแล้วก็สารระเหยต่ำค่ะซึ่งถ้าถามดานะคะว่า2สีนี้สามารถใช้งานร่วมกันได้ไหมคำตอบนะคะก็คือได้แต่ไม่แนะนำค่ะเพราะว่าสีทาภายนอกเนี่ยถ้าเราเอามาใช้ภายในใช่ไหมคะปกติแล้วอะสีทาภายนอกมักจะราคาสูงกว่าเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีเรื่องของการกันแดดกันฝนได้ใช่ไหมคะราคาเนี่ยมันก็จะเกินความจำเป็นสำหรับการมาใช้ภายในแต่ถ้าเราเอาสีทาภายในเนี่ยมาใช้ภายนอกใช่ไหมคะสีมันก็จะไม่ทนแดดทนฝนดังนั้นแล้วนะคะการเลือกใช้สีให้มันเหมาะสมกับพื้นที่เนี่ยดามองว่าเหมาะสมสุดค่ะอีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องของเกรดสีค่ะทุกคนจริงๆแล้วว่าสีก็มีเกรดของมันด้วยนะคะและปกติแล้วนะคะการแบ่งเกรดสีเนี่ยเขาก็จะแบ่งตามอายุการใช้งานที่แต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาเคลมเอาไว้ค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามมักจะมีเกรดสีให้เลือกอยู่3เกรดสีด้วยกันค่ะเกรดสีแรกนะคะเราจะสังเกตได้ง่ายมากคือเขาจะเขียนว่าประมาณสัก 5-7 ปีตัวเลขเนี้ยเราสามารถดูได้เลยจากหน้าของถังเองนะคะซึ่ง 5-7 ปีเนี่ยก็จะเป็นเกรดสีมาตรฐานทั่วไปนะทุกคนแต่ถ้าอยากจะได้พรีเมียมขึ้นมาหน่อยค่ะก็จะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ10ปีและเกรดสีสุดท้ายค่ะก็คือเกรดสีที่มีอายุการใช้งาน15ปีเรียกว่าเป็นเกรดสีซุปเปอร์อัลตร้าพรีเมียมเลยนะทุกคนคุณสมบัติที่มันพิเศษมากขึ้นนะคะนอกจากอายุการใช้งานที่มันยาวแล้วอ่ะมันก็คือเรื่องของความสวยงามเพราะว่าเม็ดสีเขาจะแน่นมากขึ้นดังนั้นแล้วนะคะเวลาที่เราทาสีเนี่ยช่างไม่จำเป็นจะต้องทาหลายรอบใช่ไหมคะสีมันก็จะสดมากขึ้นแล้วค่ะซึ่งถ้าถามดานะคะว่าใน3เกรดนี้เป็นดาจะแนะนำเกรดสีแบบไหนนะคะส่วนตัวแล้วค่ะคือถ้าดาแนะนำให้กับคนดูหรือว่าในเชิงของสถาปนิกที่สเปคแบบบ้านให้เจ้าของบ้านนะคะดาจะเลือกสีแบบ15ปีไปเลยค่ะทุกคนการซื้อบ้านครั้งหนึ่งใช่ไหมคะเราก็ตั้งใจจะอยู่กันยาวๆอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราเลือกสีนะ15ปีไปเลยใช่ไหมคะมันก็ลดต้นทุนในเรื่องของค่าแรงช่างค่านั่งร้านไปได้ดังนั้นแล้วเนี่ยดาก็เลยมองว่าในเชิงของความคุ้มค่าระยะยาว45ปีคุ้มค่ากว่าค่ะถัดมานะคะก็คือเรื่องของความสวยงามแล้วค่ะซึ่งมันก็จะแบ่งออกเป็น2อย่างนะคะก็คือเรื่องของเฉดสีแล้วก็เท็กซ์เจอร์ของสีค่ะอย่างเฉดสีเองอ่ะทุกคนคือไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามนะคะปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเฉดสีให้เลือกเยอะมากและถึงแม้ว่าจะไม่มีเฉดสีที่เราชอบนะคะก็ยังสามารถผสมเฉดสีเองได้ด้วยค่ะแต่ว่าในส่วนของเท็กซ์เจอร์สีอ่ะทุกคนมันก็จะมีอยู่3ประเภทในท้องตลาดนะคะเนื้อสีชนิดแรกค่ะก็คือเนื้อสีแมตต์หรือว่าเนื้อสีด้านนั่นเองค่ะส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเห็นอยู่ตามเกรดสีทั่วไปนะทุกคนสีชนิดนี้ค่ะดามองว่าน่าจะเหมาะกับบ้านไหนที่เน้นสไตล์แบบโมเดิร์นจ๋าๆเน้นความเรียบความเท่นะคะมันจะได้ใกล้เคียงกับพื้นผิววัสดุธรรมชาติมากที่สุดค่ะแต่ในขณะเดียวกันค่ะมันก็จะมีข้อด้อยอยู่เหมือนกันนะคะเมื่อเทียบกับเท็กซ์เจอร์สีอีก2ประเภทด้วยกันนะคะสีชนิดนี้อาจจะเช็ดล้างทำความสะอาดได้ยากหน่อยค่ะถัดมานะคะก็คือเนื้อสีประเภทชนิดเนียนหรือว่าเนื้อชีนนั่นเองอันนี้มันจะเป็นตรงกลางระหว่างสีแมตต์แล้วก็สีเซมิกลอสนะคะคือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังอยากได้ความเนื้อแมตต์อยู่แต่ในขณะเดียวกันอยากจะเช็ดล้างทำความสะอาดได้แต่มองว่าสีชนิดเนียนนี่แหละค่ะที่จะเหมาะสมเลย
และ texture สีสุดท้ายค่ะก็คือ semi gloss หรือกึ่งเงานั่นเองค่ะรูปแบบ texture สีแบบนี้นะคะมักจะอยู่ในเกรดสีประเภทพรีเมียมคือ10ถึง15ปีขึ้นไปค่ะข้อดีของสี texture ประเภทนี้นะคะก็คือเขาจะมีความเงามากที่สุดระหว่างเทียบกับ2 texture ที่ผ่านมาค่ะมันก็เลยทำให้ตัวบ้านน่ะถ้าเกิดใครที่ออกแบบบ้านแล้วเน้นสีแบบ colorful มากๆอ่ะสีตัวบ้านน่ะมันจะสดใสมากยิ่งขึ้นและด้วยความเงาของเขาเองนะคะก็จะทำให้สีชนิดนี้สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายรวมไปถึงความเงาเนี้ยแหละที่ทำให้การสะท้อนแสงของตัวบ้านเนี่ยได้ดีมากขึ้นก็จะลดการอมความร้อนของตัวบ้านไปได้ในตัวนะคะถ้าบ้านไหนที่เป็นบ้านใหม่นะคะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องผนังที่ไม่เรียบเนียนทาสีประเภทนี้แล้วสวยเลยค่ะและอีกหัวข้อนึงนะคะก็คือขั้นตอนการทาสีค่ะเป็นอีกหัวข้อที่สำคัญไม่แพ้กับการเลือกชนิดสีหรือว่าเกรดสีอีกด้วยนะคะเนื่องจากว่าขั้นตอนการทาสีเนี่ยส่งผลต่อสีของตัวบ้านเนี่ยที่จะใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นแล้วก็ไม่ลอกลอนด้วยค่ะซึ่งวิธีขั้นตอนการทาสีนะคะมันจะขึ้นอยู่กับชนิดปูนของบ้านเราค่ะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกเลยก็คือปูนใหม่ปูนใหม่นี่ก็คือหมายถึงว่าเราเพิ่งสร้างเสร็จเลยนะทุกคนแล้วก็อีกแบบนึงก็คือปูนใหม่เช่นเดียวกันแต่สร้างเสร็จมาแล้วประมาณสัก1เดือนถึง2เดือนนะคะสุดท้ายค่ะก็คือประเภทบ้านแบบปูนเก่าหรือว่าบ้านที่เราแบบอยู่อาศัยมานานแล้วมีการทาสีแล้วนะคะแล้วก็ต้องการจะรีโนเวทนั่นเองค่ะโดยความต่างของมันนะคะก็คือขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวก่อนที่จะทาสีนั่นเองค่ะอย่างบ้านที่เป็นปูนใหม่เราเพิ่งสร้างเสร็จเลยนะทุกคนคือคอนกรีตเนี่ยมันยังไม่แห้งสนิทดีเราจะต้องรอให้น้ำเนี่ยระเหยออกไปหมดก่อนนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะเขาก็จะมีการวัดความชื้นให้อยู่ในระดับที่ไม่เกิน 14% ก็จะเป็นปูนที่พร้อมทาสีค่ะถัดมานะคะก็คือปูนใหม่ที่สร้างเสร็จมาแล้วประมาณสัก 1-2 เดือนประเภทนี้นะคะเราไม่จำเป็นจะต้องเตรียมพื้นผิวก่อนทาสีค่ะเพราะทุกอย่างเนี่ยพร้อมเพื่อให้เราทาแล้วนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือบ้านที่เป็นประเภทปูนเก่าค่ะซึ่งบ้านประเภทนี้นะคะเราจำเป็นจะต้องเช็ดล้างทำความสะอาดพวกคราบฝุ่นคราบตะไคร้หรือสิ่งสกปรกออกก่อนจากนั้นนะคะก็ควรจะต้องอุดพวกรอยร้าวอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะทาสีค่ะหลังจากที่เราเตรียมพื้นผิวให้พร้อมทาสีแล้วนะคะสีที่เราจะต้องทาเนี่ยจะมี2ชั้นด้วยกันค่ะชั้นแรกเลยก็คือสีรองพื้นนะคะสีชนิดนี้เราจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับบ้านปูนของเราด้วยนะคะเช่นเป็นบ้านปูนใหม่ก็จะต้องทาสีรองพื้นสำหรับบ้านปูนใหม่นะคะหรือว่าใครที่เป็นบ้านปูนเก่าก็ต้องเลือกสีรองพื้นสำหรับการทาบ้านปูนเก่าด้วยเช่นเดียวกันสีรองพื้นเนี่ยเราทาแค่1รอบก็พอแล้วค่ะและขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็คือการทาสีทับหน้าหรือว่าสีทาบ้านนั่นเองสีชนิดนี้นะคะเราควรจะต้องทาสักประมาณ 2-3 รอบค่ะเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดค่ะมาคำนวณค่าสีทาบ้านกันค่ะสำหรับค่าใช้จ่ายในการทาสีนะคะจะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกัน1ก็คือค่าสีทาบ้านหรือค่าสีทับหน้านั่นเองนะคะบวกกับค่าสีรองพื้นค่ะอย่างที่2คือค่าแรงช่างทาสีแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของค่านั่งร้านนะคะกรณีทาบ้านตั้งแต่2ชั้นขึ้นไปค่ะวิธีการคำนวณนะคะก็คือการคำนวณจากพื้นที่ผนังที่เราจะต้องการทาสีทั้งหมดลบกับขนาดประตูและหน้าต่างหารด้วยพื้นที่ต่อแกลลอนนะคะอย่างสี1แกลลอนเนี่ยเราจะสามารถทาได้ถึง35ตารางเมตรต่อแกลลอนต่อรอบนะคะยกตัวอย่างเช่นบ้านที่มีผนังทั้งหมด300ตารางเมตรลบกับพื้นที่หน้าต่างหรือว่าประตูนะคะ30ตารางเมตรก็จะเหลือพื้นที่ที่เราจะต้องทาสีอยู่ที่270ตารางเมตรและนำมาหารกับ35ตารางเมตรค่ะก็จะได้รู้แล้วค่ะว่าสีของเราเนี่ยที่จะต้องใช้อยู่ที่ทั้งหมด 7.7 แกลลอนหรือ8แกลลอนนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นค่าสีรองพื้นต่อเที่ยวค่ะส่วนสีทับหน้านะคะทาทั้งหมด2เที่ยวเพราะฉะนั้นสีทับหน้าเนี่ยจะใช้ทั้งหมด16แกลลอนด้วยกันค่ะส่วนของค่าทาสีเองนะคะสำหรับสีรองพื้น1แกลลอนเนี่ยจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่500บาทต่อแกลลอนนะคะเมื่อใช้8แกลลอนก็จะมีราคารวมอยู่ที่ 4,000 บาทค่ะสำหรับสีทับหน้าค่ะเกรดซูเปอร์อัลตร้าพรีเมียมหรือว่า15ปีเนี่ย1แกลลอนจะเริ่มต้นอยู่ที่900บาทต่อแกลลอนนะคะใช้ทั้งหมด16แกลลอนมีราคารวมอยู่ที่ 14,400 บาทค่ะรวมค่าทาสีทั้งหมดค่ะอยู่ที่ 18,400 บาทค่ะ
ส่วนการคำนวณค่าแรงช่างค่ะปกติแล้วนะคะค่าแรงช่างทาสีจะอยู่ที่ประมาณ100ถึง150บาทต่อตารางเมตรค่ะพื้นที่270ตารางเมตรก็นำมาคูณกับ150บาทต่อตารางเมตรได้เลยค่ะราคาคร่าวๆก็จะอยู่ที่ประมาณ 4,500 บาทค่ะสำหรับกรณีทาสีภายนอกนะคะอาจจะมีค่านั่งร้านเพิ่มขึ้นมาอีก 10,000 ถึง 30,000 บาทค่ะรวมค่าใช้จ่ายในการทาสีนะคะทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ 69,000 บาทค่ะสรุปแล้วนะคะทุกคนการเลือกสีทาบ้านให้เหมาะกับบ้านเราเนี่ยนอกจากจะทำให้บ้านของเราสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะสีทาบ้านเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้ช่วยที่ช่วยลดความร้อนของบ้านเราได้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะดาจะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักสีแบรนด์เบเยอร์เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นหูแบรนด์เบเยอร์กันอยู่แล้วนะคะแต่ว่ารุ่นที่จะมาแนะนำค่ะก็ชื่อว่าเบเยอร์คูลไดมอนด์ชิลด์15นะคะรุ่นนี้เองเนี่ยคือเขามีคุณสมบัติเด่นๆ2 อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยค่ะก็คือทำให้บ้านเย็นลงได้ซึ่งเขาจะใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่าเซรามิกคูลิ่งนะคะเซรามิกคูลิ่งตรงนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนฉนวนกันความร้อนแล้วก็สะท้อน UV ออกไปได้นะคะซึ่งทางเบเยอร์เองเนี่ยคือเขาก็เคลมว่าเขาสามารถสะท้อน UV ออกไปได้เนี่ยอยู่ที่ 97.2% เลยทีเดียวค่ะมันก็เลยทำให้อุณหภูมิภายในบ้านเนี่ยมันไม่ร้อนจนเกินไปค่ะการที่อุณหภูมิภายในบ้านไม่ร้อนเวลาเราเปิดแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศต่างๆใช่ไหมคะค่าไฟเนี่ยมันก็น้อยลงได้ทางเบเยอร์เนี่ยเคลมว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟได้ถึง 32% ต่อปีเลยนะทุกคนและอีกจุดเด่นนึงค่ะก็คือเรื่องของการทนแดดทนฝนนะคะหรือว่าเหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะซึ่งอย่างเบเยอร์คูลไดมอนด์ชิลด์15ปีเนี่ยเขาก็เคลมแล้วนะคะว่าอายุการใช้งานของเขาจะยาวนานอยู่ที่ประมาณ15ปีเลยซึ่งสิ่งที่ทำให้อายุการใช้งานยาวนานเนี่ยคือเขาใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่าไดมอนด์บอนด์ค่ะมันจะเป็นโครงข่ายที่ยึดเกาะเม็ดสีได้ดีมากขึ้นอีกอย่างนึงค่ะเขามีการใส่ฟิล์มสีเนี่ยเพื่อให้มันเกิดความลื่นนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยสีชนิดนี้ก็จะเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายลดเรื่องของคราบฝุ่นนะคะแล้วก็เชื้อราได้ดีด้วยค่ะซึ่งสีเบเยอร์คูลไดมอนด์ชิลด์15เนี่ยดามองว่าน่าจะเหมาะกับบ้านไหนนะคะที่อยู่ในบ้านจัดสรรแล้วก็ใช้ระบบการก่อสร้างแบบบ้าน Precast เพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าบ้าน Precast มักจะอมความร้อนมากกว่าผนังชนิดอื่นๆนะคะอีกแบบนึงนะคะก็คือบ้านหลังไหนเนี่ยที่เน้นโทนสีเข้มอย่างเช่นบ้านสีเทาสีดำอะไรแบบเนี้ยคือต้องเข้าใจก่อนว่าเนเจอร์ของสีเข้มเนี่ยมักจะดูดแสงได้มากกว่าสีโทนสว่างใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าการดูดสีแบบนี้มันทำให้บ้านเราร้อนมากขึ้นแต่เรายังอยากได้ความสวยงามของบ้านสีเข้มอยู่ก็จะแนะนำสีประเภทนี้ที่มันมีการสะท้อนแสง UV ได้ดีนะคะและสุดท้ายค่ะก็เหมาะกับใครที่เน้นความคุ้มค่าในระยะยาวอยากให้บ้านเนี่ยสีสดยาวนานโดยที่ไม่ต้องเมนเทนแนนซ์บ่อยๆดามองว่าสีเบเยอร์คูลไดมอนด์ชิลด์เนี่ยก็เหมาะสมเนื่องจากว่าเขาเคลมอายุการใช้งานถึง15ปีเลยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจสีเบเยอร์นะคะสามารถสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ใต้ description ด้านล่างเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะดาก็ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำบุญถาวรสาขารัชดาค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังจะเลือกสีทาบ้านกันอยู่นะคะ